การหกล้มในผู้สูงวัยนะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยโดยที่พบได้ประมาณ 30% ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายนะคะอันตรายที่รุนแรงเลยก็คือกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกและกระดูกหลังค่ะหรือว่าในผู้สูงอายุบางคนถ้าล้มแต่ว่าไม่มีกระดูกหักบางทีอาจจะทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะกลัวการล้มแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวแย่ลงได้ค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะก็มาจาก2ปัจจัยหลักๆ1ก็คือปัจจัยภายในตัวผู้สูงอายุเองนะคะอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ลดลงการทรงตัวที่แย่ลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะหรือว่าเกิดจากโรคประจำตัวบางอย่างนะคะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองค่ะปัญหาสายตาในผู้สูงอายุบางคนสายตาไม่ดีเป็นต้อกระจกอันนี้ก็ทำให้เสี่ยงในการล้มได้นะคะอีกสาเหตุนึงก็คือการที่ผู้สูงอายุได้รับยาหลายชนิดมากเกินไปโดยเฉพาะยาที่ทำให้เกิดการง่วงซึมค่ะ2ก็คือปัจจัยภายนอกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นพื้นลื่นนะคะหรือว่าในห้องน้ำถ้าลื่นเราไม่มีราวจับอันนี้ก็เสี่ยงในการล้มหรือว่าผู้สูงอายุบางคนใส่รองเท้าไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นใส่รองเท้าแตะอันนี้ก็จะทำให้ลื่นแล้วก็หกล้มได้ค่ะถ้าผู้สูงอายุล้มนะคะแล้วมีกระดูกบริเวณที่สำคัญหักอย่างเช่นบริเวณกระดูกสะโพกแล้วก็กระดูกหลังอันนี้จะต้องใช้ระยะในการรักษาตัวนานนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ค่ะอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าในผู้สูงอายุบางคนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานไม่ได้เคลื่อนไหวหลังจากที่หายดีแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวแย่ลงนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุบางคนอาจจะกลายเป็นกลัวการล้มได้เลยค่ะก็ถือว่าการหกล้มเนี่ยจะทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมามากมายก็ถือว่าเป็นภาวะที่อันตรายวันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเดินและทำกิจกรรมได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับโดยผู้สูงอายุควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มออกกำลังกายทุกครั้งครับท่าที่1เป็นท่าลุกนั่งเก้าอี้นะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเก้าอี้ที่ใช้แนะนำให้เป็นเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีล้อเลื่อนนะครับเริ่มจากให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้นะครับเท้านะครับกว้างประมาณช่วงสะโพกเสร็จแล้วให้ผู้สูงอายุค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าแล้วก็ลุกขึ้นยืนจนสุดนะครับจากนั้นค่อยย่อลงและกลับไปนั่งเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับทำซ้ำ15ครั้งทั้งหมด3รอบครับท่าที่2เป็นท่าเขย่งปลายเท้าเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อน่องนะครับโดยให้ผู้สูงอายุยืนจับเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วค่อยๆปล่อยปลายเท้าลงทำซ้ำ15ครั้งทั้งหมด3รอบครับท่าที่3เป็นท่าพับขาด้านหลังเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับให้ผู้สูงอายุยืนด้านหลังเก้าอี้มือจับพนักพิงหลังจากนั้นพับขาขึ้น1ข้างนะครับจนสุดแล้วก็ค่อยปล่อยลงทำซ้ำ15ครั้ง3รอบครับท่าที่4เป็นท่าเหยียดขาด้านหลังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะครับให้ผู้สูงอายุยืนด้านหลังเก้าอี้มือจับพนักพิงนะครับหลังจากนั้นยกขา1ข้างแล้วเหยียดสะโพกไปด้านหลังแล้วกลับมาที่เดิมครับทำ15ครั้งทำทั้งหมด3รอบครับท่าที่5ท่ากลางสะโพกเป็นการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกให้ผู้สูงอายุยืนด้านหลังเก้าอี้มือจับพนักพิงหลังจากนั้นค่อยๆกางขาออกไปด้านข้างนะครับแล้วหุบกลับมาที่เดิมทำซ้ำ15ครั้งทำทั้งหมด3รอบนะครับท่าที่6ท่ายืนขาเดียวเป็นการฝึกการทรงตัวให้ผู้สูงอายุยืนด้านหลังเก้าอี้มือจับพนักพิงหลังจากนั้นค่อยๆยกขาขึ้น1ข้างและยืนค้างไว้20วินาทีครับทำทั้งหมด3รอบและทั้งหมดนี้คือท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้เองที่บ้านโดยควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างออกกำลังกายและหากทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุได้ด้วยครับ
วยกายภาพบำบัดของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะซึ่งผู้ป่วยที่จะเดินทางมาหาเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวซึ่งจะมีการทำกิจกรรมทางกายที่ลดลงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยถูกส่งมาหาเราแล้วนะคะเราก็จะทำการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแกนกลางลำตัวนะคะฝึกการยืนเดินและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือการฝึกการทรงตัวค่ะเราก็จะมาใช้เครื่องมือนี้ค่ะเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะพอมีเกมขึ้นมาให้คนไข้เห็นแล้วอะค่ะคนไข้ก็จะสามารถเห็นภาพได้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรอยู่ลงน้ำหนักที่ขาด้านไหนหรือว่าจะต้องเพิ่มการทรงตัวไปในทิศทางไหนเพิ่มมากขึ้นค่ะพอมีภาพเข้ามาร่วมด้วยค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกอะค่ะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนไข้มีความสามารถในการทรงตัวที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีความมั่นใจในการยืนเดินนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้ค่ะเราคงไม่อยากให้ผู้สูงอายุนะคะที่เราห่วงใยเนี่ยมีการหกล้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูนะคะในเรื่องต่างๆทั้งการออกกำลังกายการควบคุมอาหารการควบคุมโรคประจำตัวให้ดีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไม่เสี่ยงในการล้มค่ะถ้าผู้สูงอายุมีการหกล้มนะคะจริงๆเนี่ยสามารถที่จะมาปรึกษาทางหมอทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้นะคะเพื่อช่วยหาสาเหตุแล้วก็สามารถที่จะออกแบบโปรแกรมในเรื่องของการกายภาพแล้วก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมได้ค่ะ